ครับผมสวัสดีครับผมเลคูซิโร่นะฮะก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับก็สำหรับแกะห่อไปแล้วนะฮะตอนนี้ก็มาอันบ็อกซ์แกะกล่องเลยนะฮะก็คลิปนี้ก็จะทำการแยกเป็นสองคลิปนะครับเพราะว่าตัวฟิล์มกับรอยเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาที่หนึ่งนะครับก็ขอออกไปก่อนนะฮะก็มาดูตัวเคสนะครับโฟล์ดเคสอันนี้เป็นของ for Huawei Asus Mate 7นะครับ Mate 7นะฮะต้องรุ่นนะครับก็มาดูด้านบนนะฮะว่ามีก็มาอ่านกันพร้อมกันนะครับว่ามีอะไรบ้างก็สั่งมาจากของคุณท็อปนะฮะพัพยาท็อปนะครับก็มีพวกเคสอะไรต่างๆนานานะครับอุปกรณ์อัสเซอรี่ต่างๆก็ลองเข้าไปเซิร์ชหาดูได้นะครับว่าถือว่าใช้ได้เลยครับนะครับลักษณะกล่องนะครับก็ประมาณนี้นะฮะก็โอเคนะครับขอเอาเครื่องออกก่อนนะฮะทีนี้เราก็จะมาดูข้างในกันดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างนะครับก็อันนี้จะเป็นของNILLKIN นักเรียนนะครับอ่านถูกก็สะกดไม่ถูกครับมันเขาเก่งภาษาอังกฤษนะเท่าไหร่นักนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวบอดี้เคสนะครับก็เดี๋ยวมาดูนะครับว่าเห็นพี่ท็อปว่ามีแถมฟิล์มคาร์บอนมาให้ด้วยนะฮะในนี้นะครับ front steel นะฮะ position feature นะครับอันนี้ก็เหมือนจะเป็น starter นะครับใช่ด้วยจริงๆนะฮะนะครับก็บอกวิธีการติดฟิล์มกันรอยนี่ฟิล์มกันรอยนะครับของยี่ห้อนี้เลยนะครับ nikin.com nikin nilkan.com นะครับก็ลองเซิร์ชเข้าไปดูนะครับนะครับก็ฟิล์มกันรอยของตัวนี้ก็คงจะไม่ติดนะครับออลต้าดิสไซน์นะครับเด่นที่ DSIN เด่นนะนะครับก็มีให้เซิร์ชนะครับทั้งตัวเว็บนะครับแล้วก็มีตัวบาร์โค้ดมาให้ด้วยนะฮะโอเคนะฮะก็ยุ่งกับกล่องไปพอสมควรนะครับก็มาดูตัวบอดี้เคสกันนะครับว่ามีเป็นยังไงโอ้เป็นคล้ายๆยานครับเวลาอะไรอะไรวะนะครับก็นะครับเป็นพลาสติกนะฮะแต่ข้างหลังจะมีสารเคลือบด้วยเป็นสารประมาณยางนะครับจับแล้วรู้สึกกระชับมือดีนะครับผมลองวิ่งๆหน่อยนะฮะขอทดสอบหน่อยนะครับว่ามีความยืดหยุ่นขนาดไหนนะครับก็ใช้ได้นะครับพลาสติกขอรูปๆขอบๆนะครับว่าการเก็บงานเป็นยังไงบ้างนะครับโอ้ตรงช่องไม่ค่อยก็เรียบดีครับไม่มีสะดุดให้เห็นนะครับคือผมจะชอบอย่างเงี้ยครับเวลาสั่งของมาจะดูสินค้าด้วยนะฮะว่าโอเคดีไม่ดียังไงนะครับเก็บงานดีครับเก็บงานดีนะครับนะครับก็เป็นเหมือนคล้ายๆกับตะไบเล็บนะครับอันนี้ก็จะเป็นโลโก้นะครับของเขาครับอยู่ตรงนี้นะฮะเก็บงานดีครับใช้ได้เลยนะฮะเนื้องานก็ดีด้วยนะครับโอเคลองมาใส่ดูนะฮะก็ยังไม่ได้เช็ดคงเช็ดเครื่องอะไรเลยนะครับก็เดี๋ยวก็เช็ดที่เดียวนะครับถูไปอย่างเงี้ยอุ้ยโทษนะนี่นะครับแน่นครับแน่นใช้ได้เลยครับแน่นใช้ได้เลยนะครับ
ดูรอยประกบนะครับหรือชอบเช็คดูรอยประกบเขาว่าสนิทหรือเปล่านะครับก็โอเคใช้ได้เลยใช้ได้เลยเยี่ยมเลยครับคุณท็อปขอบคุณมากครับนะครับช่องลำโพงก็ตรงพอดีนะฮะนี่ก็ตรงพอดีตรงกล้องก็เลนส์ก็พอดีนะฮะก็รู้สึกดีครับก็รู้สึกดีนะครับโอเคก็เดี๋ยวรอชมกับตัวกระจกกระรอยนะฮะในพาร์ทคลิปหน้านะครับจะบอกกับพาร์ทอีกนะครับก็โอเคครับคุณท็อปขอบคุณมากเลยนะครับงานใช้ได้เลยครับก็ตัวนี้นะฮะเห็นคุณท็อปบอก300นะฮะก็ลองเข้าไปในพระปัญญาท็อปขอโฆษณาให้คุณท็อปนะครับพระปัญญาท็อปอะไรนะพระปัญญาท็อปช็อปอะไรได้ไงเนี่ยผมจำไม่ค่อยจะได้นะครับก็ลงเข้าไปดูครับก็โอ้งานใช้ได้นะครับดูแล้วมันโอเคดีเวลาจับลองเวลาคว่ำหน้านะครับก็โอเคขอบคุณมากครับหลายขอบคุณแล้วนะฮะขอบคุณผู้ติดตามรับชมนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณท็อปด้วยนะครับที่ส่งเคสมาให้นะครับก็ซื้อสินค้านะครับขอบคุณมากนะครับ